จากคนเก็บของเก่ามาเป็นคนกวาดถนนอัปเกรดเหมือนกันนะเนี่ยพี่หมูพาป้าเขาไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมทำไมเขาจะป่วยหรือเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขาสิไม่เกี่ยวกับฉันซะหน่อยพวกจนแล้วไม่เจียมตัวเห็นแล้วล้อหูล้อตาเลิฟลี่คิดไทยแลนด์นี่เฟิร์นเธอไม่คิดจะพักบ้างเลยไงเที่ยงบ่ายแล้วเนี่ยแป๊บนึงสิอีกกองสองกองก็เสร็จแล้วเร็วๆหน่อยสิฉันหิวข้าวแล้วนะเนี่ยจ้ารีบอยู่จ้าโอ้ยทำไมอากาศมันร้อนจังเนี่ยเฟิร์นป้าเขาจะเป็นลมหรือเปล่าน่ะเออนั่นน่ะสิป้าเรารีบไปดูป้าเขาเร็วอ๋อได้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 ป้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะป้าหายใจไม่ทันนะจ๊ะป้าครับงั้นไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหมครับเดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้าเหรอกีต้ากว่าจะถึงป้าเขาก็ไม่ไหวพอดีเอาแล้วจะทำยังไงล่ะฉันไม่มีรถยนต์นะเฮ้ยนั่นไงพ่อนะคะคุณพ่อนะคะโบกอะไรเนี่ยทำไมมีอะไรขอโทษนะคะพอดีคุณป้าเขาจะเป็นลมอยากให้คุณพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยอะค่ะเอ๊ะเฟิร์นเฟิร์นใช่ไหมเนี่ยพี่ลูกหมูอ๋อเธอจริงๆด้วยฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอเธอที่นี่โลกนี้มันกลมจริงๆนะว่าแต่เธอเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอจากคนเก็บของเก่ามาเป็นคนกวาดถนนอัปเกรดเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะพี่หมูพี่หมูพาป้าเขาไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมเรื่องอะไรรถฉันไม่ใช่รถโรงพยาบาลนะแล้วอีกอย่างนะเธอจะให้ป้าขึ้นรถฉันเนี่ยนะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฮะพี่หมูเจ๊ทำไมพูดอย่างนี้อ่ะคนเขาเจ็บเขาป่วยนะทำไมเขาจะป่วยหรือเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขาสิไม่เกี่ยวกับฉันซะหน่อยโหเจ๊ไม่เป็นไรลูกป้าดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรจ้ะหนูหนูขับรถไปเถอะดีแล้วป้าแก่แล้วก็อย่าทำตัวเป็นภาระสังคมนักเลยฉันไปก่อนนะเฟิร์นฉันนัดลูกค้า VIP ไว้บายป้าโอเคแล้วใช่ไหมคะจ้าลูกเจ๊คนนั้นเป็นใครอ่ะเฟิร์นลงมาแล้วก็หาเรื่องเดี๋ยวเธอเลยอ๋อเขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยฉันอะเคยมีปัญหากันนิดหน่อยป้าขอบใจหนู2คนมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะคุณป้างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะป้าเลี้ยงข้าวหนู2คนแล้วกันโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะหนูยังไม่หิวฉันไม่ได้ตั้งใจนะมันเที่ยงครึ่งแล้วอ่ะมันก็ต้องหิวข้าวเป็นธรรมดาเปล่างั้นเดี๋ยวป้าพาไปกินข้าวแล้วกันนะครับคุณป้าถ้าอย่างนั้นผมขอ2จานเลยนะครับได้จ้าฉันยังรอเขาอยู่เลยเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเลยถ้าไม่ติดว่าคุณออมสั่งมาฉันไม่มาให้เสียเวลาหรอกฉันก็คุยตามน้ำไม่งั้นแหละยังไงเขาก็ซื้ออยู่ดีร้านก็จอกก็จอกแบบนี้หวังพึ่งบริษัทเราอีกแล้วแหละสั่งได้ตามสบายเลยนะมื้อนี้ป้าเลี้ยงเองได้ครับแต่ร้านมันหรูเกินไปพวกเราเกรงใจคุณป้านะคะโหยไม่เป็นไรหรอกถือซะว่าฉันเลี้ยงตอบแทนแล้วกันแค่นี้ก็นะแกพวกเธอเข้ามาในร้านนี้ได้ยังไงป้าป้าพาพวกนี้เข้ามาในร้านเหรอใช่จ้ะหนูมีปัญหาอะไรเหรอจ๊ะโถป้าสองคนนี้จนนะป้ามีเงินจ่ายแทนเขาเหรอฉันจะมีหรือไม่มีมันธุระอะไรของเธอล่ะไม่ใช่ธุระอะไรของฉันหรอก
แต่ฉันกลัวพวกป้าจะอายที่ไม่มีเงินจ่ายเขานี่เจ๊พวกผมอุตส่าห์แผ่เมตตาให้เจ๊แล้วนะเจ๊ยังตามมารังควานถึงที่นี่อีกเหรอนี่ทำไมกีต้าใจเย็นฟันเธอเตือนวินกระจอกเพื่อนเธอด้วยนะว่าอย่าปากเก่งให้มันมากพี่หมูหนูไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นได้ถึงขนาดนี้ทำไมฉันเป็นอะไรยังจะกล้าถามอีกเหรอเจ๊ก็มารยาททางสังคมไงไม่เคยมีเลยหรือไงอย่ามีเรื่องปากเก่งใช่ไหมนี่หนูอย่ามีเรื่องกันเลยนะแล้วพวกเขาไม่ทำอะไรให้หนูโกรธนักหนาถึงไม่หาเรื่องเขาอยู่ได้ก็ฉันไม่ชอบเนี่ยพวกจนแล้วไม่เจียมตัวเห็นแล้วล้มหูล้มตาแต่พวกเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแค่พวกเธอเกิดมาจนแค่นี้มันก็ผิดมากแล้วจ้ะนี่หนูพูดแรงเกินไปแล้วนะแล้วป้ามายุ่งอะไรด้วยอยากโดนอีกคนหรือยังไงนี่หนูฉันถามหน่อยเถอะหนูมาทำอะไรที่ร้านนี้ฉันก็เข้ามาคุยงานไงถามแปลกๆแล้วพวกป้าล่ะเข้ามาทำอะไรฉันพาสองคนนี้มากินข้าวส่วนฉันมาคุยธุระธุระอย่างป้าน่ะเหรอจะมีธุระอะไรเต็มที่คงจะเป็นเรื่องเบี้ยเลี้ยงคนชราใช่ไหมล่ะป้าจะมาคุยธุระกับบริษัทคุณออมหนูรู้จักเขาไหมล่ะฮะบริษัทคุณออมป้าน่ะเหรอใช่หนูรู้จักคุณออมไหมล่ะหรือว่าหนูเป็นคนที่จะมาคุยงานกับป้าใช่แต่ป้าน่ะเหรอสงสัยคุณออมเขาน่าจะนัดผิดแล้วมั้งคนที่จะมาคุยงานกับหนูเขาต้องเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกอาหารไม่ใช่ป้าแน่นอนฉันว่าใช่นะจ๊ะฉันนี่แหละเป็นเจ้าของบริษัทส่งออกอาหารและเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยไม่จริงป้าโกหกฉันใช่ไหมฉันจะโกหกหนูให้เสียเวลาทำไมถ้าหนูมีเบอร์โทรศัพท์เขาก็โทรเข้าเลยสิทีนี้เธอเชื่อหรือยังล่ะว่าเป็นฉันหนูขอโทษค่ะไม่ใช่ฉันคนเดียวนะที่เธอจะต้องขอโทษเฟิร์นฉันขอโทษนะนายด้วยฉันขอโทษคุณผู้หญิงคะถ้าอย่างนั้นเรามาคุยงานกันดีกว่าไหมคะจะได้ทำเรื่องเซ็นสัญญาเลยไม่ดีกว่าจ้ะทำไมล่ะคะคุณผู้หญิงเรายังไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดสัญญาเลยนะคะถ้าเป็นคนอื่นฉันอาจจะเซ็นก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเธอฉันขอผ่านเพราะนิสัยของเธอมันแย่เกินกว่าจะเยียวยาคุณผู้หญิงคะคุณออมคะเรื่องงานที่จะคุยวันนี้ฉันขอยกเลิกก่อนนะคะเพราะพนักงานคนนี้ที่คุณออมส่งมาเขาดูถูกฉันและคนที่มีบุญคุณต่อฉันฉันไม่โอเคกับนิสัยของพนักงานคนนี้เลยค่ะถ้าให้ฉันแนะนำนะคะคุณออมไล่ออกดีกว่าค่ะคนแบบนี้ไล่ออกค่ะขอบคุณนะคะคุณออมสวัสดีค่ะเธอเตรียมตัวรับชะตากรรมของเธอได้เลยนะเราไปนั่งโต๊ะอื่นกันดีกว่าครับคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงอย่าทำอย่างนี้กับหนูนะคะเฟิร์นช่วยหน่อยสิคุณออมจะว่ายังไงเนี่ยฮัลโหลค่ะคุณออมไล่ออกเหรอคะไม่ได้นะคะคุณออมหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะฮัลโหลค่ะคุณออมคุณออม
ธอนะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันLovely Kids Thailand